ขณะที่นายกเองเนี่ยนะคะก็บอกว่ายัางไม่กําหนดนะคะในส่วนของวันที่จะมีการถกบอร์ดแจกเงินดิจิทัลชุดใหญ่แล้วก็บอกว่ายินดีจะรับฟังทุกข้อท้วงติงด้วยนะคะเตรียมหานิยามคําว่าคนรวยที่จะไม่รับการแจกเงินเจ้าตัวยืนกลานนะคะว่าจ่ายงวดเดียวพร้อมชี้แจงหลังจากที่มีคนไปยื่นองค์กรอิสระค่ะ นายเษฐาทวีสินนายกุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพิจารณาข้อสรุปการแจกเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็การประชุมนะคะคณะกรรมาการชุดใหญ่ว่าจะมีขึ้นเมื่อไหรเนี่ยนะคะนายกบอกว่ายังไม่ทราบต้องถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยคลังเมื่อถามว่าได้มีการกําหนดไทม์ไลน์ไว้หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่ากลับจากต่างประเทศแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณานายกบอกว่าเมื่อวานนะคะได้มีการคุยกันเบื้องต้นโดยทีมงาน ะะได้คุยกับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะหาวิธีการปรับแต่งเติมตามที่ทุกภาคส่วนได้มีคําเสนอให้มาซึ่งตน,นก็ต้องขอเจอก่อนนะคะเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีเงื่อนไขคือจะปรับเงื่อนไขแล้วก็จะต้องอธิบายให้ได้ในส่วนที่บอกว่าคนรวยไม่ควรจะต้องได้รับตรงนี้ ตรงนี้เน้นเลยนะคะนายกบอกว่าก็คืออย่างนั้นใครจะบอกว่าใครคือคนรวยและคนรวยคือใครตอนนี้รับฟังอยู่แล้วว่าจะมีการปรับตรงนี้ก็กําลังจะหาคําจํากัดความที่มันเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าคําว่าคนรวย มันคืออะไรแล้วก็น้อมรับคําแนะนําของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วว่านะคะควรที่จะเจาะจองมากขึ้นบางภาคส่วนที่ไม่เดือดร้อนก็อาจจะไม่ต้องรับตรงนี้ต้องรับฟังความเห็นเมื่อถามว่าสามารถเอาฐานข้อมูลของแอปเป๋าตังเดิมเนี่ยนะคะนำมาใช้ได้หรือไม่คุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าได้ครับมันก็ได้อยู่แล้วเมื่อถามว่ายืนยันว่าจะไม่กู้เงินใช่หรือไม่ นายกบอกว่าก็ตามที่บอกไปนะคะเมื่อถามว่าข้อเสนอที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนเรื่องการจ่ายเงินเป็น3มงวดดีกว่าจ่ายงวดเดียวเพราะตรงนี้เนี่ยจะนํามาพิจารณาหรือไม่นะคะนายกบอกว่าพิจารณาแล้วแต่คงจะไม่เอาก็คงจ่ายรวดเดียวไปเลยเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินใหญ่ก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง เมื่อถามว่าขณะนี้ไอ้ดราม่าเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ออกตัวในเรื่องนี้เท่าที่สาวเสียงในที่ประชุมเนี่ยตอนนี้ความเห็นเป็นยังไงนะคะนายกบอกว่าไม่มีใครมีปัญหานี่ครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังหนุนกับนโยบายนี้ใช่หรือไม่นายกก็บอกหนุนครับ เมื่อถามว่านางสาวสิริกัญญารองหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาระบุว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตถึงทางตันอาจจะขัดต่อกฎหมายจังหวะนี้นายเศรษฐาก็มองหน้าผู้สื่อข่าวที่ถามด้วยสีหน้านิ่งๆแต่ว่าก็ไม่ตอบคําถามนะคะผู้สื่อข่าวก็สตันเหมือนกันนะคะจนแบบนี้โดนภาษากายนายกแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันแล้วก็มีผู้สื่อข่าวอีกท่านหนึ่งถามนะคะว่านายกเนี่ยไม่ได้กังวลในเรื่องนี้ใช่หรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆบอกว่าไม่ครับเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีหลายคนเนี่ยร้องเรียนองค์กร อิสระเรื่องนโยบายนี้คิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศหรือเปล่านายกบอกว่ามันก็ต้องชี้แจงนะองค์กรอิสระก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําหน้าที่ของเขาตนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงเช่นกันเมื่อถามว่าเสียงติก็มีนะคะขณะที่นายกเนี่ยมั่นใจว่านโยบายดีถ้ามันเป็นแบบนี้จะทําอย่างไรนะคะให้เสียงของนายกเนี่ยดังและประชาชนเข้าใจมากขึ้น นายกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าดังหรือว่าค่อยแต่ความจริงมันคืออะไรซึ่งอย่างที่ตนกล่าวมาว่า10ปีที่ผ่านมานี้นะคะ GDP ของประเทศไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ย1.8%แล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยมันขึ้นจาก76%มาอยู่ที่91%สูงสุดท็อป10ของโลกประเทศไทยเนี่ยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตนก็ต้องเดินสายชี้แจงและต้องรับฟังข้อท้วงติงที่มีคนไปร้องตนก็ต้องชี้ร้องตนก็ต้องชี้มันเป็นอย่างนี้นะคะเ <_ S 1> มื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีแผนสองในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นายกบอกว่าผมไม่ได้มีแผนสองแต่มีเป็นสิบแผนเลยครับเคยนะบอกว่าเคยกล่าวไปแล้วหลายๆแผนคุณก็ฟังกันอยู่คุณก็รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับกเกษตรกรไทยเรื่องการบริหารจัดการน้ํหลายหลายแผนเนี่ยนายกบอกว่ามีเยอะนะจะเอาสักกี่แผนล่ะเมื่อถามว่าดูแนวโน้มอ,อาจจะมีการเลื่อนแจกเงินจาก1กุมภาพันธ์ปีหน้าไปอีกนายกบอกว่าก็กําลังดูอยู่นะเมื่อถามว่าจะทานสงกรามน,นี้หรือไม่หรือว่ามันจะไปกับไตรมาสแรกนี้หรือไม่นายกก็เลยบอกว่าจะพยายามทําให้เร็วที่สุดก็แล้วกัน ผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าในเรื่องของเม็ดเงินที่จะนำมาใช้เนี่ยจะใช้วิธีการออกพระราชกำหนดหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวขอประชุมก่อนเพราะว่าคำถามเนี่ยแหมมันเยอะเหลือเกินถ้าพูดไปเดียวก็จะเกิดความสับสนกันอีกค่ะ,ะและเมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาคุณจุลพันธ์อมรอวิวัต์รัฐมนตรีช่วยคลังนะคะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขัดเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะก็มีการประชุมกันแล้วนะคะ ก็จะพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะเรื่องของแหล่งที่มาของเงินการกําหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วก็การพัฒนานะคะระบบด้วยถึงขั้นตอนต่างๆในการดําเนินการอ่ะเดี๋ยวข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไรก็คงจะได้ทราบกันนะคะ